พอแล้วพอแล้วพอแล้วไอ้น้องไม่ได้ติดได้มั้ยนี่เขาเลยกันในนี้ก่อนเนาะสวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกๆท่านเนาะเข้าสู่รายการทีวีจีเซ่เป็นแล้วมาพบกับทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์แบบนี้ตั้งแต่เวลาดีๆแบบนี้4โมงครึ่ง5 5โมงครึ่งทาง PS TV ด้วยว่าทางซองตำรวจนั่นเองเจอกับมื้อนี้เฮาซอพี่ก่อนน้องมิวบ่ได้มาเนาะน้องมิวติดภารกิจแม่นแล้วติดแฟนติดพัดลมอยู่เฮือนติดพัดลมอยู่เฮือนเนาะเจ้าสำหรับมื้อนี้พบกับพวกเราสองคนแน่นอนหน้าตาแบบนี้เนาะซื้อเก่าเสียงเก่าน้อยทองวันพิลาวันเนาะและก็เพชรสมอนอินทพลหรือว่าวีเจเพิ่งนั่นเองเจ้าสำหรับมื้อนี้พวกเขาก็จะมานำเสนอไล่เรื่องไล่ราวแม่นแล้วที่จะให้กับมิตรการอยู่ทางบ้านได้รับชมกันเนาะบ่ว่าจะเป็นละครบ่คดีบ่ศิลปะยังมีอีกอันนั้นช่วงนึงที่ว่าพิเศษเนาะนั่นก็คือ The Quizzer นั่นเองแล้วก็ยังมีช่วงที่ว่ามาใหม่นี่บ่พวกเขาเป็นไงเจ็บเส้นโอ้ยเจ็บเส้นบางว่าท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านบ่ต้องเจ็บเส้นกับพวกเฮาละกันแล้วกันเนาะแม่นแล้วเบิ่งให้ความเป็นอันความบันเทิงแล้วก็เฮฮากันไปเนาะแล้วก็เป็นคติเตือนใจในสังคมของพวกเฮาในปัจจุบันนี้เจ้าอยู่ในระยะที่1นี้พวกเฮาอยู่กับผู้สนับสนุนรายการนั้นก็คือเครื่องดื่มสปอนเซอร์เสียเฮือเสียกระแฮอย่าลืมดื่มสปอนเซอร์แล้วก็เครื่องดื่มเลบูเป้าหมายมีไว้พีซีนั่นเองเจ้าอยู่ในระยะนี้ก็ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วเนาะมีหลายๆท่านที่กำลังของคอยห่างห่างกะเจียมหลังจากวิบากกันนั่นว่าไอ้น้อยหลังจากคบกันมาได้2ชั่วโมงก็เลยตกก็เลยตกลงปลงใจกันโอ้ไหวขนาดนั้นแต่งงานแม่ละโอ้ตายเห็นมื้อเช้า2ชั่วโมง10โมงเห็นตอนแป้งยังว่างอยู่เห็นตอนแป้งโมงเช้า10โมงข้อแต่งงานเลยจะดีได้ไอ้น้อยแต่ว่ามันก็ไหวโพดเนาะแต่สำหรับเพิ่งนี่ดีเพราะว่าตอนนี้บ่มีไผโอ้ยแม่นแล้วพอ2ชั่วโมง2ชั่วโมงเข้ามานี่เอาเลยบ่เอาเลยเจ้าก็อยู่ในระยะนี้เนาะพวกเฮาก็จะมาโอ้มาลมกันเกี่ยวกับเรื่องเพิ่งฮู้บ่ว่าเรื่องหยังเรื่องที่ว่ากำลังฮิตฮอตกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเรื่องแต่งงานแม่งสิบ่เวดดิ้งเข้าวิวาห์กันนี่แหละไอ้น้อยเด็กโมโมเถื่อติอ๋อไก่แล้วไก่แล้วอ่ะบ่เมื่อกี้มอมาแล้วไก่แล้วก็เจ้ายังเจ้าแต่ว่าบ่รวมๆแล้วก็เนาะอันในช่วงที่แม่ว่าในเดือน11ตั้งแต่เดือน11ไปนี่แหละจะมีคนที่แบบเข้าวิวาห์กันหลายแล้วก็โดยเฉพาะผู้หญิงเนาะจะได้ห่างๆกะเกียมตัดสุดบ่แต่งหน้าเงินมาแต่ใส่เนาะวันนี้อ่ะเขาจะมาเว้าเรื่องความแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายในการที่ว่าไปงานดองเนาะผู้หญิงนี่เห็นชัดเจนอ่ะเอาลงเฟซว่ามีสิมีงานเดือนหน้าเนาะต้องเตรียมไว้แต่เดือนนี้แม่นแล้วสิ้นนี้พื้น2ล้านบ่ว่าจะเป็นสิ้นเสื้อมันจะมีแผ่เสื้อแม่นบ่อ่ะค่ะตัดผมเออใช้เวลาประมาณเดือนนึงเตรียมไปงานดองหั่น2ชั่วโมงแม่นแล้วแต่ว่าไปงานหั่นชั่วโมงเดียวก็กลับแล้วแต่ว่ายังบ่แล้วเด้มีสิ้นแพงๆแล้วเนาะมีสิ้นหลังจากสิ้นแล้วแผ่เสื้อแผ่เสื้อสิ้นนี่2ล้านแผ่เสื้อนี่3แสนซะแผ่เสื้อนี่ประมาณแสนปลาย2แสนแล้วก็ค่าตัดนี่ประมาณ3แสนปลายขึ้นไปอยู่แหละประมาณ3ล้านแล้วเนาะแล้วยังพ่มดูพ่มยังพ่มยังแต่งหน้ายังค่าบัตรเซิร์นยังบ่พอเท่านั้นยังเกิบอีกยังเกิบแล้วยังมีคำปลอมบันดาลคำปลอมอยู่แถวตลาดโอ้แม่นแล้วแล้วก็ยังมีคู่อีไปนําอีใดไอ้น้อยอันนี้ซองยากที่สุดเลยแต่สำหรับผู้ชายนี่ก็ถือว่ามีความแตกต่างตนกันไล่ง่ายๆเนาะจับเสื้อบทันลีดมาใส่เบนี่ไปได้โอ้ตอลีแลนนําแม่นนั้นนะเพราะว่าอยากให้มีคนแลนนําอ่ะให้บ่อยากได้คนลีดเสื้อบ่เอ้ยผ่านบ่ผ่านเจ้านั้นแล้วก็อีกอันนึงที่ว่าเฮาต้องเบิ่งว่าความสิ้นเปลืองเนาะความสิ้นเปลืองระหว่างไปงานดองแล้วก็มีหลายๆงานเดี๋ยวนี้กําลังฮิตกันอย่าว่าอ่ะนะเจ้าภาพต้องกำหนดให้ว่าต้องนุ่งสีนั้นสีนี้เนาะแม่แล้วนุ่งเป็นกุ้มเป็นแกงกันเป็นการบังคับเนาะแต่ว่าอยากบอกว่าความเป็นหมู่เป็นเพื่อนเนาะความเป็นญาติพี่น้องผู้หังก็มีผู้ถูกก็มีเนาะแม่นแล้วสิแล้วกันเฮาสิไปกำหนดสีให้มันก็ยากค่อนข้างที่ว่าสิว่าเนี่ยได้ว่าผู้ที่บ่มีก็จ้องได้ไปซอกมาเพื่อว่าอยากไปงานสําคัญของหมู่บ่ของพี่น้องบ่สิแต่ว่าส่วนหลายก็บ่จําเป็นออฟฟิศสไตล์ก็ได้บ่ว่าจะเป็นสีหยังก็สามารถไปได้เนาะมันก็เฮ็ดให้มีความสุขแล้วก็ดีใจพร้อมๆกันเนาะมันจะขึ้นอยู่กับใจเนาะความหักความแพงคือเก่าอยู่ในใจอยู่ใน
อยู่ในใจนี่แหละนะคมหักคมแพงแต่ว่ามันบ่แสดงถึงว่าเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเรื่องการนุ่งกันทื่อเนาะแล้วก็ยังให้ทุกคนนั้นคิดว่าต้องใส่ใจแบบที่ว่าตัวได้ที่ว่าเฮาประหยัดได้เฮาก็ประหยัดเนาะเพราะว่าเงินเดือนเฮาก็น้อยเดียวแต่ว่าคันถ้าว่าเฮามาไล่เบิ่งเมื่อกี้ประมาณ 3-4 ล้านเงินเดือนนี่ต้องเงินเดือนนี่ต้องแม่นประมาณ2เดือนครึ่งเจ้าแม่นสําหรับเฮาสมมุติทานได้ที่ว่าบ่จําเป็นก็บ่ไปตัดเทื่อก็ได้เนาะตัวเก่าที่ว่าตัวได้ที่ยังงามอยู่ยังใช้ได้ปีกายเนาะก็สามารถเอามาใช้ปีนี้ก็ได้บางทีก็รุ่นยุคที่เขาจะบ่ใส่บางทีเฮาเอามาใส่น่ะมันจะแตกต่างจากคนอื่นแล้วอาจจะโดดเด่นกว่าได้โดดเด่นอ่ะโดดเด่นโดดเด่นสิดังแล้วนี่เจ้าก็มีท่านอายุของเฮาเพิ่นก็ได้ออกดํารัสมาแล้วเนาะว่าการใช้จ่ายนี่ต้องให้ประหยัดห้ามฟุ่มเฟือยเด็ดขาดเนาะเพราะว่าจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวนั่นเองเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้เฮาไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วจึงมาพบกับพวกเฮา2คนในระยะสุดท้ายเนาะและก็ระยะต่อไปในระยะละครจีเซ่นั่นเองติดตามชมเบิ่งเด้อว่ามื้อนี้จะเป็นตอนหยังอย่าบอกว่าเกี่ยวกับเวดดิ้งอย่างแน่นอนเออเอาเป็นว่าตอนนี้ไปรับชมพร้อมๆกันเลยนำๆๆไปเลยนำมากันแล้วนำมากันแล้วนำยังนำเย็นโดย